ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัยมนตราอาเซียน เปิดประตูใจสู่การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเพื่อนบ้านลุ่มน้ำอีรวดีเมียนมา ตอนอินเลทาราแชงครีล่าในใจฉันพูดถึงสงครามระหว่างพม่าก,กับกรุงศรีอยุธยานับว่าเกี่ยวพันไม่น้อยกับการเกิดขึ้นของชนเผ่าอินตาในทะเลสาบอินเลเพราะเมื่อสองอาณาจักรใหญ่รบกันพวกชาวมอที่อยู่ตรงกลางแถวเมืองมะละแมงสะเทิมเรื่อยไปจนถึงมริดทวายตะนาวสี ต้องตกระกรรมลำบากทุกทีพราหงสาวดีเข้มแข็งก็ถูกลากไปรบให้พมา่าครั้นกรุงศรีอยุธยามีกำลังก็ถูกฉุดไปรบให้สยามเป็นย่าแพรกที่แหลกรานทุกคราไปทำให้เกิดเรื่องเล่าขานว่ามีพ่อค้ามอนชาวทวอยหรือทวายสี่คนเดินทางรอนแรมขึ้นไป ขาขายกับชาวไทยใหญ่ในรัชานและพบทะเลสาบใหญ่มีชัยภูมิเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานจึงขออนุญาตเจ้าฟ้าไทยใหญ่ให้พวกเขาตั้งหมู่บ้านณนะริมทะเลสาบใหญ่แห่งนั้นแล้วชักชวนญาติพี่น้องอพยพหนีความประทมทุกข์จากสงครามและความขัดแยง้งอันน่าเบื่อหน่ายมาอยู่ด้วยกันในดินแดนอันสงบงามดังแชงกรีลาแห่งนี้ จึงเป็นที่มาของชื่ออังเลอึงเลหรืออินเลอันมีความหมายว่าบึงสี่บ้านของครอบครัวพ่อค้าชาวทวายสี่คนผู้ให้กำเนิดชนเผ่าใหม่ขึ้นในรัชฉานที่เรียกขานตนเองว่าอังสาหรือในสำเนียงพม่าและไทยใหญ่ว่าอินตาซึ่งแปลว่าลูกทะเลสาบ ลูกซึ่งไม่เพียงรู้จักที่จะอยู่ในอ้อมอกแม่อย่างอบอุ่นอิ่มเอมด้วยการคิดคน้น ทำแปลงนาและแปลงผักลอยน้ําหากยังฉลาดที่จะจับปลาขยันขันแข็งในการทอผ้าด้วยลวดลายใหม่ๆรู้จักปลูกใบายาสูบและปรุงรถบุรีขี้โยมวนโตให้นวลน,นุ่มเป็นที่เลื่องลือไปทั้งพมา่าแล้วจังมีพระพุทธศาสนาน้อมนำใจโดยมิพองต่ออูพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ ความเลื่อมใสศรัทธาที่ชาวอินตามีต่อพระพุทธรูปองค์นี้เรื่องลือระบือไกลไปในหมู่ชาวมอนพมา่ายะไข่ไทยใหญ่ปะโอล้วนปรารถนาจะได้สก,การะบูชาพระพองต่ออูสักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ถึงแม้ว่าพระพองต่ออูจะมีความหมายว่าพระหัวแพรทว่า ก็มีชาวบ้านจำนวนมากที่นิยมเรียกว่าพระโวเข็มซึ่งผมสงสัยมานานว่าหมายถึงอะไรกันแน่เรื่องนี้ศาสตราจารย์พิเศษเสถียนพงว์วนณปกเล่าไว้อีกว่าในตำนานของชาวมอญและพะมา่ามีพระเจ้ากรุงหงสาวดีองค์หนึ่งทรงมียานวิเศษไว้เหาะเหินเดินอากาศไปไหนก็ได้ วันหนึ่งระหว่างเหาะผ่านป่าท่านเห็นพระรูปหนึ่งเดินลุยคโคลนบนศรีรษะมีใบบัวคลุมกําลังจับกุ้งหอยปูปลาพระเจ้าหงสาวดีไม่รู้ว่าพระกํำลังทำอะไรนึกตำหนิในใจว่าเป็นพระทำไมจึงมาลุยคโคลนจับปูปลาอยู่อย่างนี้ไม่รู้จับไปกินเองหรือเปล่าทัานทีที่คิดจบ ยานวิเศษก็หยุดแล่นแล้วตกลงมาทันทีเพราะแท้ที่จริงพระรูปนั้นจับสัตว์น้ำไปปล่อยลงหนองน้ำใหญ่ในหนองน้ำเล็กนั้นกำลังจะแห้งขอดจึงทรงสำนึกผิดว่าได้ล่วงเกินพระผู้ทรงคุณวิเศษเสียแล้วครั้นจะรีบไปกราบขอกมาพระท่านก็หายวับไปไร้ร่องรอย เมื่อกลับถึงกรุงหงสาวดีกษัตริย์จึงสละยานวิเศษมาแกะสลักเป็นรูปท่านถวายเป็นพุทธบูชาแต่ไม่ทันสังเกตหน้าตาจึงแกะได้เพียงใบหน้าไม่มีตาจมูกปากมีแต่ใบบัวปกเสียนและมีหมุดปักตามหัวไหล่และหัวเขา่าจึงเรียกว่าพระบัวเข็มโดยมีรูปกุ้งหอยปูปลาประดับที่ฐานด้วยเหตุนี้ พระอุปคุตจึงมีสองแบบสำคัญคือแบบพระมารวิชัยก้มหน้ามีหมุดหรือเข็มปักกับแบบนั่งแหงนหน้ามือหนึ่งทำท่าจกบาทหรือล้วงบาทเรียกว่าพระอุปคุตจกบาทพิชิตมารน,นี่อาจเป็นคำอธิบายว่าเหตุใดพระผ่องต่ออูหรือพระอุปคุต หรือพระโบะเข็มแห่งทะเลสาบอินเลจึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวอินตาไทยใหญ่รวมไปถึงมอญและพมา่ายิ่งนักจำได้ว่าเมื่อสัญจรไปเยือนทะเลสาบอินเลครั้งแรกความตื่นเต้นประดังประเดเข้าใส่ทั้งความงามของผืนน้ำทะเลสีครามใสชาวประมงอินตาผู้แจวเรือด้วยเท้า และฝูงนกนางนวลที่คอยบินตามเรือโดยสารของชาวบ้านและโดยเฉพาะเรือนักท่องเที่ยวซึ่งมักมีขนมโยนให้กินนกบางตัวเก่งฉกาดขนาดบินมาจิกขนมกลางอากาศและบางตัวก็ถึงกับบินลงมาคาบขนมจากปลายนิ้วของเราทีเดียวแต่มีสิ่งใดในผืนปฐพีนี้เล่าที่ดำรงยงยืนอยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลง เรยะหลังมานี้ผมและเพื่อนเห็นพ้องกันว่าอินเล่เปลี่ยนไปอย่างปฏิเสธไม่ได้นกนางนวลลดปริมาณลงด้วยเหตุแห่งสภาพอากาศโลกที่แปรปรวนส่งผลต่อการอพยพของนกจากเขตไซบีเรียจำนวนชาวประมงอินตาที่แจวเรือด้วยเท้าก็ร่อยหรอลงซึ่งมีเหตุผลอธิบายได้ไม่ยากเลยว่ามอนักท่องเที่ยว แห่มาชื่นชมความงามของอินเลมากขึ้นทุกปีก็เป็นธรรมดาที่ชาวอินตาจะหันไปทำงานที่มีรายได้ดีกว่าการจับปลาไม่ว่าจะเป็นการขับเรือหางยาวรับนักท่องเที่ยวการเปิดโรงงานทอผ้าหรือเปิดร้านขายของที่ระลึกครั้นเมื่อฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นเวลาไปทุระปะปังก็หันไปใช้เรือเครื่อง แทนเรือที่ใช้มือหรือเท้าแจวไปเหมือนในอดีตสภาพแวดล้อมของอินเลก็เปลี่ยนไปเพราะจากอดีตบึง4หมู่บ้านวันนี้อินเลมีถึง19หมู่บ้านกระจายอยู่โดยรอบ ประชากรเพิ่มขึ้นเป็นแสนยังไม่นับชาวพมา่าไทยใหญ่ปะโอและอื่นๆที่ย้ายถิ่นมาทำมาหากินที่นี่ตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจนทางการต้องมีมาตรการจำกัดจำนวนรีสอร์ทและบ้านไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศมีข่าวการใช้สารเคมีในแปลงผักกลอยน้ำมากขึ้นไปจนกระทั่ง ปรับเปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัติบ,ตบางอย่างเช่นพิธีศพจากเดิมที่ชาวอินตาจะใช้เสือไม้ไผ่มัดห่อร่างผู้วายชนเอาไปปักแช่ไว้ในน้ำในว่าเป็นการให้ทานครั้งสุดท้ายของผู้ตายคล้ายกติของชาวทิเบตตา่างกันตรงที่ไม่ได้ชำละศพให้แรงกากินแต่แช่ศพไว้ให้เป็นทานเกิดสัตว์น้ำ จนกระทั่งเหลือแต่กระดูกลูกหลานจึงเก็บไปสักการะบูชาถึงวันนี้ทางการรัชฉานก็มีระเบียบห้ามการทำพิธีศพเช่นนั้นแล้วแต่ให้ใช้วิธีชาปนกิจหรือเผาในที่ที่จัดไว้ให้แทน 4. ประสบการณ์สัญจรสอนใจเราว่าความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกิน ไม่ใช่เพียงแต่พระพุทธองค์ทรงค้นพบสัจธรรมแห่งการเปลี่ยนแปลงจะคิดดูเถิดจะมีใครสามารถจับผู้คนในสังคมหนึ่งรวบหัวรวบหางเหมือนปูปลาแล้วยัดเข้าช่องแช่แข็งในตู้เย็นไว้ได้ตัวเราเองยังเปลี่ยนแล้วคิดไปห้ามไม่ให้คนอื่นเปลี่ยนจะไม่เป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปหรือประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ โครงสร้างหลักของอินเลยังไม่เปลี่ยนไปมากนักโดยเฉพาะวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมศรัทธาในศาสนาและความใสสะอาดของผืนน้ำในทะเลสาบหากวันใดน้ำในทะเลสาบเน่าชาวอินตาเลิกประเพณีชักพระทางน้ำเพระศรัทธาในศาสนาหดหายคุณหันไปบูชางเงินดอลล่าแทนเมื่อนั้น ค่อยเลิกไปเที่ยวหรือตำหนิว่าการท่องเที่ยวทำลายอินเลโดยในทางกลับกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการท่องเที่ยวทำให้ชาวอินตามีชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้ระบบผด็จการทหารอันเข้มงวดและแรนแค้นการท่องเที่ยวทำให้เด็กสาวจำนวนมากยังไม่ทิ้งฟืมทอผ้าและทำให้มีการคิดค้น ลวดลายผ้าทอแบบใหม่ๆยังไม่ต้องพูดถึงว่าการท่องเที่ยวทำให้ชนเผ่าต่างๆที่มาทำมาหากินที่นี่ใส่ใจอนุรักษ์การละเล่นและแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนมากขึ้นด้วยตระหนักว่าเป็นความสนใจใคร่รู้ของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภาพแห่งความทรงจำของทะเลสาบอินเล ตอกย้ำว่าอินเลทาราเธอยังเป็นแชงกรีล่าในใจฉันไม่เสื่อมคลาย ท่องทะเลสาบอินเลฤดูการที่เหมาะสมในการเดินทางสู่ทะเลสาบอินเลในรัชฉานของพมา่าคือระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์โดยเฉพาะเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมจะมีนกนางนวลมากเป็นพิเศษแต่หากสนใจชมประเพณีชักพระทางน้ำที่ยิ่งใหญ่ของชาวอินตา ควรไปช่วงก่อนวันออกพรรษาคือ15คำ่ำเดือน11ราวเดือนตุลาคมของทุกปีชาวอินตาจะอัญเชิญพระผ่องต่ออูหรือพระบวเข็มสี่องค์ลงเรือกะรเวกไปตระเวนโปรดสัตว์รอบทะเลสาบเป็นเวลาครึ่งเดือนก่อนจะแห่กลับมายังวัดผ่องต่ออูในวันออกพรรษา โดยชายชาวอินตาจะพากันลงเรือชักพระแล้วแจวเรือไปด้วยมือและเท้าอย่างพร้อมเพรียงผู้ที่สนใจสามารถเลือกเดินทางไปชมในช่วงครึ่งเดือนก่อนถึงวันออกพรรษาการท่องเที่ยวในทะเลสาบอินเลนอกจากชมความงามของทะเลสาบและสการะพระบัวเข็มที่วัดผ่องต่ออูแล้วยังสามารถแวะชมบุบก ปริสถานพระพุทธรูปอันวิจิตรการตานวัดงาเพหรืองาเพจองซึ่งพระวัดนี้ฝึกให้แมวกระโดดลอดห่วงจนโด่งดังในนามวัดแมวกระโดดหรือว่าชมหมู่บ้านและวัดอินโปขุนรวมทั้งโรงงานทอผ้าที่อยู่ไม่ไกลกันส่วนที่เมืองยองฉวยซึ่งเป็นท่าเรือหลัก ในการลงเรือท่องทะเลสาบอินเลยังมีพิพิธภัณฑ์ของเจ้าฟ้าไทยใหญ่แห่งเมืองยองฉวยให้ชมและหากมีเวลาสามารถเดินทางอีกราวสี่สนาทีไปยังเมืองตองยีเมืองเอกของรัชฉานซึ่งมีพิพิธภัณฑ์ตองยีและอนุสาวรีย์ท่านในพลอองซานที่ไม่ควรพลาดชม สงครามผ้าสิ้นชักพระกะนันนานก็อาจมีเบื่อหน่ายบ้างเป็นธรรมดาจึงเกิดประเพณีแข่งเรือแจวด้วยเทา้าเพื่อความสนุกสนานสมานฉันแถมบางตำนานยังเชื่อว่าการแข่งเรือเป็นสัญลักษณ์มงคลเสริมส่งให้พืชพันธุ์ทัญยาหารบริบูรณ์พูนผลอีกด้วยคราวนี้สาวๆชาวอินตา ซึ่งไม่ได้รับสิทธิ์ให้ลงเรือแจวชักพระในว่าเพราะการมีประจำเดือนของพวกเธอเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สะอาดพอทั้งๆที่จิตใจอาสะอาดกว่าผู้ชายมากมายนักก็จะได้สำแดงพลังขาให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยการลงแข่งแจวเรือด้วยเท้าอย่างธรมัดธรมแงแข่งขันไม่แพ้ชายเพล่เลอจะสนุกกว่า เพราะพวกเธอแจวกันสนั่นคลองไม่สนว่าผ้าถุงสิ้นจะปลิวว่อนเพราะมีกางเกงขาสั้นกันโป้ไว้แล้วในพระราชนิพนธ์ไทยเที่ยวพมา่าสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาทรงบรรยายไว้ว่าฟิพายของเรือแต่ละลำเขาจะยืนพายด้วยเท้ามีรางไม้ไผ่อยู่กลางเรือให้คนพายจับ มีคนนั่งวิทน้ำอยู่ลำละสองคนใช้จานสังกะสีที่ใช้กินข้าวนี่แหละเป็นเครื่องมือวิทน้ำมีกรรมการรออยู่ในเรือคอยยกธงขาวเป็นสัญญาณมีกระบอกไม้ยาวๆพาดอยู่ที่เรือในกระบอกมีไม้ยาวๆวางอยู่ใครมาถึงก่อนถ้ายังไม่ได้ดึงไม้ยาวนี้ออกจากกระบอกก็ยังถือว่าชนะการไปชมแข่งเรือแจวด้วยเท้า ในเทศกาลออกพรรษานั้นทั้งตื่นเต้นทั้งเหนื่อยกับการแหวกผู้คนล้นหลามโชคดีที่ชาวบ้านท่านหนึ่งอนุญาตให้ขึ้นไปบนระเบียงบ้านซึ่งเห็นการแข่งเรือชัดเจนแต่ที่ต้องยอมแพ้ใจกันก็ตรงที่มีน้ำใจให้คนแปลกหน้าขึ้นบ้านแล้วยังให้ลูกหลานนำน้ำชากับขนมเนื่องในงานบุญออกพรรษามืเสิร์ฟให้อคันตุก,กะ อิ่มน้ำสำราญอีกด้วยเอกาสารอ้างอิง 1. บุญช่วยสีสวัสดิ์คนไทยในพม่ากรุงเทพโรงพิมพ์รามินพศ2503 2. วิรัตนิยมธรรม อลองซีตูในคิดแบบพมา่าพิษณุโลกมหาวิทยาลัยนเรศวพออรพศ2549สเสถียนพงวรนปกศาสตราจารย์พิเศษ10ล่อหันชีวิตพิศดารเล่มสองกรุงเทพสยามพศ2545 สี่ทิลภาพโลหิตกุลท่องแดนเจดีไพรในผู้การประเทศกรุงเทพแพรวพศ2548ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธร เจียมตนคนเจียมใจที่ริมลำน้ำหอมหรือทรงเฮืองช่วงที่ไหลผ่านเวอดีตราชธานีของเวียดนามในสมัยราชวงศ์เหวียนมีพระราชสุสานของกษัตริย์พระองค์หนึ่งถูกบันทึกว่าเป็นกษัตริย์ผู้เจียมพระองค์ที่สุดในโลกพระนามว่าพระเจ้าตือดึก ตรงกับรัชสมัยพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่๕แห่งสยามค่ะบึงบัวภายในพระราชสุสานของพระองค์ได้รับพระราชทานนามว่าบึงเจียมตนทั้งนี้เพราะเวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในรัชสมัยของพระองค์จึงทรงสร้างพระราชสุสานคล้ายดั่งอุทยานสวรรค์ที่ซึ่งพระองค์จะสามารถหลีกลี่นีความจริงคือการเป็นกษัตริย์ ที่ไม่มีอำนาจที่แท้จริงแล้วทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพระราชนิพนธ์บทกวีล่องเรือตกปลาขับกรอนสดับเสียงคีตศสินสนอโสดนะพระตำหนักเจียมตนริมบึงเจียมตนภายในพระราชสุสานเจียมตนที่ซึ่งความโศกเศร้าแย้มยิ้ม ความเบิกบานร่ำให้ลืมเรื่องร้ายใจก็ยิ้มครั้นฉุกคิดถึงความจริงใจก็ร่ำให้ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของ ทีรภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต